วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกนะครับภาคคลาสสิกก่อนตอนนี้นะเราไปดูเกมย้อนหลังของฤดูกาลที่ผ่านมากันนะอยู่กับผมโทนคุงพีรนัทจำปาเงินแล้วก็คุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดครับยังไม่เปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมฮะยังไม่ได้ไปเปลี่ยนยังนะตอนนี้เทปนี่ออกไปยังสุวินัยอ่อนสะอาดอยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวบอกก็แล้วกันนามสกุลใหม่มีแพรมได้ไหมว่านามสกุลอะไรได้นามสกุลอะไรฮะโพไพโรธสุวินัยโคไพโรธโพไพโรธเอ้ยก็เท่ไอ้นะเอ้ยโอ้ดูขังดีนะโคไพโรธคือเอาสว่างไม่โอ้เดี๋ยวจะหาว่ามาบูลลี่ไอ้คุณบูลลี่แล้วแหละใช่อ่อนสะอาดคนไม่รู้เนี่ยจริงๆอ่ะอ่อนสะอาดเนี่ยจริงๆผมบอกที่มาที่ไปจริงๆไม่ได้เป็นอ่อนนะแต่ด้วยความที่เหมือนกับปู่ผมเนี่ยเป็นคนจีนแล้วก็เหมือนเวลาจะต้องพูดเมื่อก่อนเป็นแซ่แล้วก็เป็นโซ่คิดอยู่แล้วแล้วเขาต้องไปเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ไปอำเภอไปเขตอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาพูดไม่ชัดเขาบอกว่าเขาอ่ะคิดไว้ว่าจะเป็นเอี่ยมสะอาดหรืออะไรทุกอย่างดูแบบเรียบเรียบอะไรอย่างเงี้ยดูดีแล้วปรากฏพูดไม่ชัดอำเภอเลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อ่อนสะอาดเฉยเลยหลังจากนั้นเขาก็ชอบเขาบอกเขาชอบเลยไม่เปลี่ยนใช่เพราะว่าคำว่าอ่อนสะอาดมันก็ดูไม่ชอบความสะอาดเหรอไม่อ่อนสะอาดสะอาดน้อยหรือก็อาจจะได้นะแต่ถ้าเป็นโพไพงโรดโอ้นี่มันคือดูแบบแต่มันเป็นคำไทยๆแบบอันนี้นามสกุลเดิมแม่ซึ่งแม่เนี่ยให้เปลี่ยนมา20ปีแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนสักทีขี้เกียจผมมีความลับจะบอกผู้ชมและคุณเหมือนกันเรื่องของเปลี่ยนที่คุณก็รู้แต่ก่อนนี่ผมไม่ได้ชื่อพีรนัทใช่ใช่ใช่ผมเนี่ยชื่ออนิรุธอันนี้อนิรุธตอนมาอยู่99แล้วด้วยผมชื่ออนิรุธโอ้โหช่วงนั้นชีวิตมันคงไม่เวิร์กเลยอันนี้รุ่นไม่เวิร์กเลยพอเปลี่ยนเป็นพีรนัทปองปากปองเปล่าเลยก่อนหน้านั้นชื่อแรกจริงๆเนี่ยไม่ใช่อันนี้รุ่นเหรอเด็กชายเอจำปาเงินเหมือนกรณีแบบนี้เวลาไปอำเภอสมัยก่อนหรือการแจ้งเกิดอะไรพวกนี้เกิดปุ๊บพ่อแม่เถียงกันเรื่องชื่ออยู่ก็ตั้งไปก่อนปู่ก็เป็นหมอดูปู่ก็เดี๋ยวรอตั้งโอ้รอปู่ไม่ไหวพยาบาลหรืออะไรก็ต้องใส่ไปก่อนเอแล้วก็เอบีซีดีเอปุ๊บก็ไปเขาแจ้งเกิดมันกลายเป็นเด็กชายเอจำปาเงินผมใช้เด็กใช้เอจำปาเงินเนี่ยนะมาจนถึงอายุ 6-7 ขวบเลยนะอ๋อเหรอเออแล้วต้องไปปล่อยไว้นานขนาดนั้นอ่ะที่บ้านเขารู้สึกว่าแบบคือเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดที่ต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าต้องเข้าป.1 7ขวบโรงเรียนหรือเขาบอกให้มันชื่อเด็กชายแล้วแต่วันนี้ผมเรียกคุณเอได้ไหมอะไรนะฮะผมเรียกคุณว่าคุณเอได้ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่น่าเล่าให้ฟังเลยเล่าให้ฟังแล้วเอาอีกแล้วเอามาสะพยอกอีกแล้วเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นวิทยุก่อนจริงแล้วชื่อเล่นเก่าผมอ่ะไม่ได้ชื่อโทนนะผมชื่อเอกคุณเปลี่ยนกระทั่งชื่อเล่นเลยเหรอคือเอกเนี่ยมันมาผมเกิดวันที่1สิงหาแล้วปรากฏว่าข้างบ้านผมตอนลี่เดินออกเลยพอเล่าเรื่องตอนมาอยู่นครปฐมเนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยมันมีคนชื่อเอกมันมีรุ่นน้องเด็กข้างบ้านชื่อเอกเหมือนกันเว้ยครับแล้วพ่อผมกับพ่อเขาชอบมาสังสรรค์กันชอบมาคุยกันตอนเย็นชอบมาดื่มน้ำผลไม้คุยกันตอนเย็นเหรอมีฟองไหมมีตัดออกเองนะแล้วชอบมาพ่อผมกับพ่อเขาชอบมานั่งเสสนทนากันตอนเย็นสนทนากันแล้วผมกับเขาก็มาเล่นกันอยู่ทั้งเวลาตะโกนเรียกเอกมันก็วิ่งทั้งคู่เลยดิอ๋อชื่อมันคล้ายกันไงคล้ายกันพ่อผมก็กำลังกึ่มน้ำองุ่นได้ที่เลยน้ำองุ่นได้ที่เลยอ๋อน้ำออกม่วงๆเหรอเออน้ำองุ่นพ่อผมทานน้ำองุ่นองุ่นหมักข้างองุ่นหมักก็ได้ที่เลยก็เลยเออเราต้องเปลี่ยนนะเพราะเรามันซ้ำคล้ายกันเอ้ยเราเป็นคนเราอายุมากกว่าน้องเขาเราต้องเปลี่ยนเราต้องเสียสละแล้วไอ้น้องชายผมอ่ะมันชื่อเทนเพราะมันเกิดวันที่10ผมก็เลยไอ้พ่อก็เลยตั้งชื่อผมให้มันคล้องจองกับน้องอ๋อโทนกับเทนเอออะไรประมาณนั้นแหละโอ้โหนี่คุณหลายชื่อเหมือนกันนะหลายชื่อเอกเดี๋ยวไปเล่าให้ป๋องฟังก่อนเออเอกอะไรก็ได้อะไรคือไม่น่าพูดอะไรให้มันฟังเลยนะอ่ะเข้าเรื่องวันนี้นะครับจะดูคู่ไหนฮะคู่เอกอะไรเอกเป็นเกรดเอครับผมคู่เอกเกรดเอครับโคราชสวัสดิ์แคทเจอกับการท่าเรือนี่เป็นนัดท้ายละ30นัดสุดท้ายเลยและนัดสุดท้ายเลยของฤดูกาลที่ผ่านมา28มีนา2564ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแต่ก่อนเนี่ยสนามเนี่ยเดิมชื่อว่าสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง333ปีชื่อยาวจังหวัดนครราชสีมาโค
คราชเนี่ยเขาเป็นเมืองเก่าเมืองแก่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็สนามแห่งนี้มาเปลี่ยนชื่อภายหลังและสนามแห่งนี้ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครับนะฮะซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์มาแล้วซีเกมส์ครั้งนั้นคุณไปด้วยป่ะในฐานะนักข่าวแล้วป่ะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ตอนนั้นเนี่ยผมเข้ามาทำงานประจำที่ FM 99แล้วแล้วก็แม่โกคุณอ่ะเจ๊หนูนาคุณหนูพี่หนูนาเนี่ยก็ยกกองข่าวไปอยู่ที่โคราชเลยนะฮะคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย15ปีก่อนเนี่ยการเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชทุกวันนี้คนไปเที่ยวไปเช้าเย็นกลับแล้วนะกรุงเทพโคราชถูกต้องป่ะมัน2ชั่วโมงเองอ่ะเออไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับแต่ผมเนี่ยนะไปเช้าคือแทนที่จะอย่างน้อยไม่ไปเช้าเย็นกลับไปอยู่2วันกลับก็ได้เข้ากรุงเทพทีไม่อะโอ้โหออกจากบ้านได้ไปเป็นเดือนเลยไปอยู่เป็นเดือนเพราะอะไรเขาเช่าโรงแรมให้อยู่โอ้โหมันสุขสบายดีสุขสบายดีเราจะเดินทางกลับทำไมอ่ะนอนนอนโรงแรมแล้วไปในนามของสำนักข่าวใหญ่อ่ะนั่งรถไปไหนก็โอ้โหมีแต่คนมองแอคเลยไงแอคไงห้อยป้ายไอดีการ์ดเดินแอคมาก่อนที่เท่เลยใครมีไอดีการ์ดที่เท่เลยเออไม่โดนตกล่วงคาเดมอโคราชก็บุญแล้วเอาไปเฝ้าแต่ส่วนใหญ่สนามที่ผมจะไปเฝ้าเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เดมอโคราชโอ้เลือกแบบมีแอร์ด้วยตะกร้อแบบมีอะไรที่ลงที่เดมอโคราชอ่ะไปกับชิตพลป่ะเนี่ยผมไปกับชิตพลเพื่อรักคุณชิตพลไม่ออกแดดอยู่แล้วไม่มันรุ่นน้องมันเสียงไม่ได้เถียงไม่ได้อ๋อเหรอเถียงไม่ได้เวลาเลือกกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเดมอโคราชแล้วผมอ่ะสนามเฉลิมพระเกียรติตอนเย็นวนรถตู้ไปรับนั่งหน้าเหลืองหน้าสีหอมแดดหอมแดดปกติก็ไม่ค่อยตื่นเลยคือจัดซีเกมส์ปี2007อ่ะนี่ปีอะไรอ่ะ2021กี่ปีแล้วอ่ะโอ้โหก็10กว่าปี14ปี14ปีอ่ะ14ปีก่อนเนี่ยการไประหว่างกรุงเทพโคราชมันยังไม่ปูดปราดแบบขนาดทุกวันนี้นะดังนั้นเนี่ยผมก็ไปฝังตัวอยู่เป็นเดือนเลยครับนะจนจบการแข่งขันน่ะดึกๆมีออกไหมมีทุกคืนมีทุกคืนไม่นะครับไปกันตอนนั้นเนี่ยไปกันสองสามคนเพื่อนรักคุณอย่างชิตพลมันไปบ้างไม่ไปบ้างง่วงตากแดดมาทั้งวันอยากนอนอยากนอนอยากนอนตากแดดมาทั้งวันแต่จะมีเพื่อนผมมีคนหนึ่งแมวสมยศแดงยวนที่พูดชื่อเลยจะตัดออกนะไม่ต้องตัดก็ได้กกท.รู้จักดีโอ้ยของดีเลยอ่ะคนเนี้ยแมวสมยศบอกได้เลยว่าEvery night every night in my ทุกคืนตัวเนี้ยทุกคืนในการพักผ่อนเขาไงหลังจากทำงานมาเหน็ดเหนื่อยอ่ะวิธีการพักผ่อนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงแล้วเอารถไปเนี่ยคนขับรถเขานอนไม่เป็นไรพี่เขายืมกุญแจไว้ขับเองได้ไปกันในแอคด้วยเออทนไปทนไอ้ผมก็คนใจง่ายไงไปกันทุกคืนทุกคืนอันนี้ผมก็เลยเป็นคนที่แบบไปโคราชแล้วก็มีความผูกพันกับโคราชหน่อยจริงๆพวกเราถือว่าไปโคราชไปอะไรพวกนี้บ่อยไปอีเวนต์บ่อยโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดกีฬาจัดวอลเลย์บอลยุวชนชิงแชมป์โลกปี2013วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2013เพราะว่าข้างภายในสนามกีฬากลางสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาเนี่ยเพราะภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเนี่ยเขาจะมีฮอด้วยชาติชายฮอครับซึ่งเขาก็จะจัดวอลเลย์บอลพวกนี้ได้แล้วฟุตซอลก็เคยมาจัดนะฟุตซอลใช่ฟุตซอลก็จัดใช่มั้ยใช่โคราชเนี่ยก็เป็นจังหวัดกีฬาอยู่แล้วนะคนโคราชนี่ชอบกีฬาขณะที่การท่าเรือนี่ก็ไม่ต้องห่วงนี่คือทีมเก่าทีมแก่ทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคืออยู่คู่กับวงการฟุตบอลบ้านเราตั้งแต่ยังสมัครเล่นกึ่งอาชีพจนมาสู่อาชีพยิ่งโดยเฉพาะในยุคของมาดามแป้งครับนะฮะดังนั้นคู่นี้เจอกันสนุกทุกครั้งเพราะว่าโคราชก็แฟนเยอะจังหวัดใหญ่นะฮะท่าเรือก็เป็นทีมเงินถุงเงินถังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคู่นี้กันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับไทยไลท์ไทยลีกไทยไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะครับวันนี้เกมที่เราจะชมกันเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วก็คือ2020เป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของนครราชสีมามาดได้ FC ซึ่งตอนนั้นแฟนๆมีความสุขฮะอยู่อันดับที่9กลางๆตารางเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงครับมันดิ้นรนหนีการตกชั้นผลงานไม่ดีครับขณะที่การท่าเรือเนี่ยจากลุ้นแชมป์ลุ้นที่2กลายเป็นว่าสุดท้ายจบอันดับ3แน่นอนละ
นะดังนั้นก็เลยเป็นเกมที่เหมือนอาจจะไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องของอันดับในตารางคะแนนแต่ว่ามันมีผลคือนัดทิ้งท้ายทิ้งทวนครับแล้วตอนนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในบ้านเราเนี่ยมันผ่อนคลายลงไปเยอะนัดนั้นเนี่ยทางสบค.เขาเลยอนุญาตให้แฟนบอลเข้าไปชมได้ 50% เยอะเลยนะ 50% ดังนั้นเดี๋ยวเกมเนี้ยเราจะได้เห็นเสียงเชียร์เสียงเฮของแฟนๆโคราชเนี่ยกันค่อนข้างจะคึกคักเลยนะเราย้อนไปดูแมตช์นี้กันในครึ่งแรกเลยครับนี่คือภาพจากสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับจังหวัดนครราชสีมาแฟนบอลวันนี้ก็เข้ากันมาพอสมควรเลยนะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันครับโดยในวันนี้นะครับเจ้าบ้านนครราชสีมามาสด้า FC ครับมาในระบบ 4-2-3-1 ครับโดยใช้ธนชัยหนูราชครับเป็นผู้รักษาประตูส่วนแผงหลังครับจากซ้ายไปขวามีประลองสาวันดีเฉลิมพงษ์เกิดแก้วณัฐพงษ์สาริยาเอกนัทพงเกตส่วนแดนกลางครับใช้เดนิสวิลลานูเอวาจับคู่กับพลอารมณ์สวัสดิ์ฝั่งซ้ายเป็นอับดุลฮาฟิดบือราเฮงฝั่งขวาเป็นเจสซี่เคอร์เลนครับส่วนหน้าต่ำใช้กิติคันยุกและกองหน้าตัวเป้าใช้เดนิสบูลิโลครับขณะที่ทางการท่าเรือ FC ครับทีมเยือนมาในระบบ 4-2-3-1 เช่นเดียวกันครับโดยใช้วรวุฒิศรีสุภาเป็นผู้รักษาประตูแนวรับจากซ้ายไปขวามีทิตาวีอักษรศรีเอเลียสดอลล็อทิตาธรอักษรศรีนิติพงษ์เสลานนท์กองกลางใช้ศิวกรจักขุประสาทจับคู่กับชาริวชับปุยซ้ายเป็นวรินทร์ผาลาขวาประกรณ์เปพักหน้าต่ำใช้เดลสันบุริยาและกองหน้าตัวเป้าเป็นยานิกโบลี่ครับส่วนทีมงานผู้ตัดสินวันนี้ครับผู้ตัดสินการ3ได้แก่คุณนิวัฒน์โพพัฒน์ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ได้แก่คุณธเนศชูชื่นผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ได้แก่คุณวิลลาปีดาและผู้ตัดสินที่4ได้แก่คุณสาภพศรีบุญลือครับโดยวันนี้ไม่มี VR นะครับสำหรับเกมคู่นี้ครับที่มานั่งสำรองของทั้ง2ทีมนะครับนี่คือรายชื่อของตัวสำรองนะครับซึ่งนครราชสีมาวันนี้นี่ชิชนกชัยเสนสุรินทร์มีชื่อที่มานั่งสำรองนะครับขณะที่การท่าเรือ FC ก็โอ้โหตัวสำรองแต่ละคนนี่อดิศักดิ์ไกรสอนธนาศิริพลานะครับมูลุนศรียานเกมก็ถือว่ายังมีผู้เล่นที่พร้อมลงมาเปลี่ยนเกมนะครับได้อยู่หลายคนเลยครับนี่ก็คือโค้ชโจครับธีรศักดิ์โพอ้นครับกุนซือของทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับที่ฤดูกาลนี้พาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับรวมไปถึงคนนี้ครับดาวซันโวประจำทีมเดนิสบูลิโลครับยิงไปแล้ว19ประตูในฤดูกาลนี้ครับขณะที่กุนซือของการท่าเรือครับสราวุฒิตีพันธ์ครับโค้ชอูดก็แข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันกับการท่าเรือ FC เป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับการท่าเรือก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับจากทางหน้าจอขณะที่เจ้าบ้านนะครับในชุดสีส้มนะหรือว่าสีแสดทั้งชุดนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับจังหวะไปเอาบอลมาได้แล้วพยายามจะเปิดเกมทันทีดิโอ้โหพอเปิดเสียตั้งแต่จังหวะแรกเลยนะครับการท่าเรือทุ่มมาครับต้องเอาตัวรอดก่อนชาลิวชับปุยเชื่อมเกมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าโดนฉกไปแล้วครับเดนิสมูเรโลเปิดมาดักทิ้งได้ก่อนครับทิตาวีการท่าเรือจะโต้ครับดูจังหวะลุยตรงนี้ได้ฟาวครับเนลสันโบนิยาโอ้โหใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับกำลังจะลากตะลุยไปครับแต่ว่าโดนทำฟาวซะก่อนครับปุยดักได้แล้วครับการท่าเรือขึ้นเกมมาประกรณ์เปรมพักเปิดลูกนี้มาถึงยานิกุลิจับล็อกขาจังหวะยิงซัดด้วยซ้ายโอ้โหไตยังติดบล็อกครับอู้ไปติดณัฐพงษ์สาริยาครับจังหวะลุ้นประตูครั้งแรกของทีมเยือนการท่าเรือ FC จังหวะนี้ได้เสียวเลยทีเดียวครับบอลยาวจากประกรณ์เปรมพักครับแนวรับของนครราชสีมามาสเตอร์ FC ปล่อยบอลตกพื้นแล้วก็มาถึงยานิกโบลี่นี่แหละครับหาจังหวะล็อกเข้าซ้ายแต่ว่าโดนบล็อกได้ทันครับแม่โอ้โหนี่ครับ
ไปปล่อยบอลตกพื้นครับสุดท้ายเนี่ยบอลทะลักมาถึงโบลี่แต่ณัฐพงศ์ยังแก้ตัวได้ครับตามมาบล็อกได้ทันแต่มุ้งหน้ากรอบเขตโทษนะครับเปิดพุ่งๆแล้วยังสกัดทิ้งออกมาได้ชิงจังหวะกันอยู่ตรงนี้แล้วเอ้าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับบอลกลับมาเข้าทางประกรณ์ประกรณ์คนเปิดเตะมุมครับเข้าซ้ายเปิดติดหนาวเลยครับยังได้เตะมุมต่อครับประกรณ์เปรมพักเปิดไปติดทางเดนิสวิลานูเอวานะครับเปิดฉากมาก็บุกได้อย่างน่ากลัวครับการท่าเรือ FC โดยเฉพาะจังหวะนี้ครับแม่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อครับก่อนที่ประกรณ์แล้วประกรณ์เปิดแต่มุมมาบอลตกพื้นเฉลิมพงษ์มงสกัดออกมาบอลทะลักมาตรงนี้ครับทางนครราชสีมาโอ้โหได้บอลแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับโอ้จ่ายไปติดทางด้านของทิตาวีครับการท่าเรือเลยได้ลุยมาใหม่บดินผาลาครับบดินได้บอลอยู่บดินให้เข้ากลางมาจับแต่งจิ้มลูกนี้ไม่ผ่านครับที่ทางทิตาธรครับโอ้โหแล้วโค้งราดครับจะสาดยาวสวนมาเดนิสมูริโลได้บอลเลยครับมูริโลเลี้ยงติดครับมาจะสีมาพยายามจะเชื่อมเกมขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าโดนตัดได้อีกแล้วครับแล้วไม่ฟาวด้วยครับศิวกรครับจ่ายมาให้กับทิตาธรเข้ากลางไปที่ชับปุยครับชับปุยต่อมาบดินยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบลองยิงไก่2ครั้งของการท่าเรือนี่หลุดกรอบออกไปไกลแล้วครับนี่ครับดูจังหวะซัดของบดินอีกทีนึงมาทุกทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมริมเส้นหรือว่าจะเป็นเกมยิงไกลของทางบดินผาลาครับแต่ว่าก็ข้ามคานไปไกลครับโอกาสลุ้นประตู4จังหวะติดต่อกันแล้วครับสำหรับการท่าเรือ FC บอลวางยาวจะให้ทิตาธรทิตาธรวิ่งมาทันลูกเปิดของทิตาวีทิตาธรล็อกลูกนี้แล้วก็เปิดเข้าในมาจังหวะนี้โดนมงสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือยังหนุนกลับมาศิวกรมงลึกไปหน่อยครับไปถึงธนชัยหนูลาดครับอัดออกขวาเปลี่ยนแกนมาดีครับเอกนัทวางยาวขึ้นหน้ามาเอาเลยครับเจสซี่เคอร์เลนไล่กวดมาแล้วเจสซี่เคอร์เลนไปฟาวที่ตาวีอักษรศรีแล้วครับคู่นี้ได้ว่าสู้กันมันเลยทีเดียวครับความเร็วนี่สูสีกันทีเดียวครับแต่ว่าเหลี่ยมบอลของทิตาธรดีกว่าครับโดนทางเจสซี่เคอร์เลนครับกระแทกจากด้านหลังครับเป็นลูกฟาวของทางนครราชสีมาครับเดือครับใช้บอลยาววางมาเกี่ยวลูกนี้ติดบอลนิย่าหนีธนชัยแล้วเปิดลูกนี้ยังไปติดธนชัยหนูลาดครับเกมบุกของการท่าเรือ FC ครับเป็นจังหวะวางยาวอีกครั้งครับแล้วก็เป็นทางเนลสันโบย่าครับสลัดกับดักล้ำหน้าก่อนที่เกี่ยวเอาบอลลงจังหวะนี้ได้สวยครับแต่ว่าทางธนชัยหนูราดก็ยังไม่พลาดครับตามไปบล็อกไว้ได้ทันครับเป็นจังหวะเตะมุมของทางการท่าเรือ FC อีกครั้งครับเตะมุมของการท่าเรือคราวนี้ไปฝั่งขวาบ้างครับเปิดมาธนชัยกระโดดคว้าได้สวยครับเอสเดอร์ล็อกคืนมาศิวกรมาที่ที่ตาวีโดนบีบโดนไล่เปิดมาอ้าวโดนดักได้ครับมาดูจังหวะบุกของนครราชสีมาครับลุยขึ้นมาแล้วทางซ้ายเติมขึ้นมาแล้วเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านโอ้โหบอลตกพื้นผ่านหน้าปากประตูออกไปครับอู้ไม่ดูไม่รู้ว่าโดนปลายมือของวรวุฒิหรือเปล่าครับนี่คานยุคครับรับหน้าที่เปิดจีนี่คานยุคครับเปิดโค้งมาโดนโบลี่มงสกัดยังเกี่ยวเอาไว้ได้มาบอลไปเข้าทางชับปุยโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าฟาวครับโอ้โหเป่าว่าทางด้านของวิลานูเอว่าไปฟาวชาลิวชับปุยครับจังหวะที่การท่าเรือ FC กำลังจะโต้กลับเร็วครับแต่ว่าคนดีครับเดนิสวิลานูเอว่าครับไม่ปล่อยให้ทีมสิงห์เจ้าท่าแล้วก็ชาลูชับปุยได้ติดเครื่องไปครับไม่งั้นแม่โอกาสที่จะเสียประตูมีสูงเลยทีเดียวครับตัดฟาวไว้ก่อนเจสซี่เคอร์เลนให้คานยุคชิง1 2มาเคอร์เลนเปิดลูกนี้วิ่งไปยิงไม่โดนครับโอ้โหประกรณ์ไปเอาบอลมาแต่ก็โดนชิงคืนกลับไปครับแล้วก็เบียดแย่งบอลกันอยู่แล้วประกรณ์ลูกนี้โอ้ฟาวสิครับประกรณ์เปรมพัก
โอ้ต้องชมประลองสาววันดีกันเหนียวจริงๆครับจังหวะควบมาครับแต่รอดมาได้ครับประลองแต่ว่าโดนประกรณ์เพ็ญพักครับหยุดด้วยการแซ่จากด้านหลังครับมาดูจังหวะนี้ครับโอกาสลุ้นประตูเจสซี่เคอร์เลนครับเปิดไปที่จุดนัดพบแต่ว่ายิงไม่โดนครับแม่เกือบไปแล้วครับเกมรุกของนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับมาทั้งซ้ายและขวาเลยครับถูกใจแฟนๆของโคราชสวัสดีแคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซีนะครับตอนนี้เสียงของเชียร์ดังกึกก้องครับจีดี้คานยุกจะเป็นคนเปิดคานยุกเปิดพุ่งมาโบนิยาสกัดทิ้งมายังมาเข้าทางคานยุกคานยุกดึงหนีประกอนสวยมากคานยุกเปิดบอมมาอีกทีได้บกลงพื้นแต่ว่าโดนเตะทิ้งถ่ายมาต้องรอเพื่อนครับรอเพื่อนเติมครับประกอนให้มาที่บดินออกซ้ายมาสวยครับทิตาธรเติมมาทิตาธรตั้งปอมเปิดลูกนี้โบลี่ไปเสียหลักล้มโอ้โหเอาแล้วครับแล้วทางโคราชไม่สนแล้วครับลุยสวนมาหาจังหวะจ่ายอยู่ยังต้องคืนมาตั้งกันใหม่ครับการท่าเรือครับเซตเกมบุกขึ้นมาที่ตาวีวางยาวให้ทิตาธรอย่างแม่นยำทิตาธรเกี่ยวลงแล้วมือจังหวะจะยิงมันไม่ถนัดทันีครับไปเจอณัฐพงศ์สาริยาเข้ามาทำลายมาป่วนจังหวะสุดท้ายที่จะยิงเลยครับเกมรุกของการท่าเรือครับเน้นการวางยาวจากแดนหลังนี่แหละครับก่อนที่จะไปถึงทิตาธรเหมือนจังหวะแรกไม่ดีครับแต่ก็ยังได้โอกาสสับไกยิงด้วยซ้ายเป็นเท้าข้างถนัดครับแต่ว่ามันกดไม่ลงครับทำให้บอลข้ามคานออกไปครับว่าเปิดจ่าของนครราชสีมาเอ้าอับดุลฮาฟิสได้บอลหลุดมาแล้วอับดุลฮาฟิสรอเพื่อนแล้วจ่ายมายิงลูกนี้ติดบอลวุฒิโอ้โหต้องเตะทิ้งก่อนครับทิตาวีโอ้โหเกือบโดนครับการท่าเรือดีว่าวอลวุฒิศรีสุภายังเซฟได้ครับโบนิยาไปเกี่ยวบอลมาโดนทำฟาวครับโบนิยาอ้าวแล้วมาไปผลักกันกับวีลาโนเวว่าครับเริ่มมีอารมณ์ร่วมกับเกมครับแม่จังหวะกำลังจะโต้กลับเร็วครับนี่ครับปั๊มแล้วก็โดนเข้าสกัดครับทำให้เนลสันบุยย่าไม่พอใจครับโดนประลองสาววันดีเข้ามาสกัดแต่ดูจังหวะนี้ครับเอเลียตอนล้อครับแม่รอบอลครับแต่ว่ารอจังหวะได้สวยครับสำหรับทางอับดุลฮาฟิซครับแล้วก็จ่ายให้กับเดนิสมูเรโลแต่คนที่น่าชื่นชมที่สุดก็คือวรุษศรีสุภาครับงัดซูเปอร์เซฟออกมาช่วยทีมได้อย่างสุดยอดเหลือเกินครับจับตัวเคเรนล้มไปโอ้โหดูจังหวะปัดโอ้โหวรุษเซฟอีกแล้วครับโอ้นิติพงษ์เสรานนท์สกัดจังหวะนี้ครับโอ้ยเกือบไปครับจะเข้าประตูตัวเองเอาแต่ว่าวรวุฒิศรีสุภาครับยังปฏิกิริยายอดเยี่ยมเนี่ยครับบอลไปโดนเอเลียสตอนล้อโอ้โหกระดอนกระดำมาจะเข้าประตูตัวเองแต่วรวุฒิยังโอ้ยบินไปตะคุบได้ครับนิติพงษ์ต่อเข้ากลางมาที่ประกอนเปิดพุ่งมาให้โบลี่จับหนึ่งทีซัดลูกนี้โอ้ยบอลข้ามคานออกไปแบบมีลุ้นครับหายไปจากเกมนานพอสมควรครับตัดภาพกลับมานี่มีโอกาสได้ทำประตูเลยครับยานิโคลี่จับบอลจังหวะแรกสวยครับก่อนตะปันด้วยขวาครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปชนิดแฟนบอลการท่าเรือ FC นี่ลุกไม่ติดเลยครับคือลุกไม่ติดก็คือลุกไม่นั่งไม่ติดเก้าอี้ใช่ไหมครับผมครับผมวิลานูเอวาจับจังหวะแรกไม่ดีครับโอ้โหสุดท้ายเปิดบอลเสียครับกลายเป็นการท่าเรือได้ทุ่มครับแล้วก็ได้เอาบอลขึ้นเก็บแต่ชาลิวชับปุยพลาดโดนฉกไปได้เอาละครับตอนที่บอลมาถึงจีดี้คานยุกจีดี้โดนทิตาวีสกัดไม่ฟาวครับเอาละครับทิตาวีวางมาให้ประกอนโอ้โหเจอประลองครับโอ้โหประกอนไม่ทันได้ตั้งหลักเจอประลองแล้วประลองมาต่อจะวิ่งเข้ามาไล่เอเลสตอนล้อเอาละครับแต่การท่าเรือเอาตัวรอดแกะเพสซิ่งมาแล้วลุยมาครับยานิกโบลี่ให้มาที่บดินภาราบดินโยกมาหาเหลี่ยมยิงแล้วจ่ายลูกนี้ให้ชลิวชับปุยโดนชิงไปชับปุยไปเกี่ยวตรงนั้นก็ฟาวสิครับ
เกี่ยวทางด้านของเดนิสวิลานูเอวาครับชาลิวชับปุยจังหวะจับบอลยาวเกินไปครับแม่สำหรับชาลิวชับปุยแล้วก็ไปเกี่ยวข้อเท้าของเดนิสวิลานูเอวานี่ครับแม่ยิ้มเขินเลยฮะยิ้มทีสาวๆนี่กรี๊ดกันถึงบ้านเลยครับก็ครับก็เป็นนักฟุตบอลที่รูปหล่อหน้าตาดีครับเคยได้รับฉายาสามีแห่งชาตินะครับมาอ้าวเนี่ยโดนวิลานูเอวามงสกัดชับปุยไปดักเอาบอลมาได้ครับศิวกรย้อนไปให้กับเอเลียสเอเลียสโอ้ให้อย่างแรงนิติพงศ์ยังไล่กวดมาทันครับนิติพงศ์ให้มาที่ปกรณ์ปกรณ์โดนจีดี้คันยุคเข้าไปชิงบอลมาเลยครับอับดุลฮาฟิซให้มาที่เจสซี่เคอร์เลนเคอร์เลนลุยมาเคอร์เลนหนีศิวกรไปได้เคอร์เลนโดนลุม2โอ้จ่ายจังหวะที่สวยครับจิตดีคันยุคตกมาแล้วลองยิงโอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้จังหวะยิงของอับดุลฮาฟิซบึงราเฮงอีกหนึ่งจังหวะที่มีโอกาสได้ประตูมากที่สุดในเกมของนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับต้องชมจังหวะเข้าทำสวยงามเหลือเกินครับกิติคานยุบตบมาให้มีเวลาแล้วก็โหปั่นด้วยซ้ายครับแต่ว่าลูกยิงของอับดุลฮาฟิซนี่กลุดกรอบไปแบบได้ลุ้นเลยทีเดียวครับนี่ครับเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วครับอับดุลฮาฟิซเบืองราเฮงโอ้โหแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับยังได้แค่หวาดเสียวเปรมพักครับปกรณ์ให้มาที่ศิวกรศิวกรงัดลูกนี้ยานิกโบลี่ถึงบอลกระตกเข้ากลางมาเนลสันโบนิยาได้มงไหมโดนมงสกัดไปซะก่อนโอ้โหโบนิยาเสียดายเลยครับแล้วเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่ามันเป็นลูกเตะมุมหรือว่าเป็นการที่โบนิยามงมงออกเองต้องดูภาพช้าอีกครั้งครับดีครับบอลยาวตัดแนวรับมาต้องชมยานิกโบลี่ครับเลี้ยงลายได้ดีก่อนที่กระดกมาแล้วก็เป็นทางเนลสันโบริยาครับบ่งเหมือนจะโดนไหล่ของเอกรัตน์โคเกตครับดูอีกครั้งครับแม่โดนไหล่เนี่ยครับบอลมันไม่เข้ากรอบครับเกือบไปแล้วครับมาน้อยแต่ว่าได้ลุ้นตลอดครับสำหรับเกมรุกของทางการท่าเรือเอฟซีครับโบริยาครับทำบอลออกไปเองครับโดนบีบโดยนัทพงษ์สังฤทธิยาและเอกนัทคงเกตครับก็เลยมงไม่ถนัดทนีเลยครับจังหวะอาล่าได้บอลจ่ายมาเอาแล้วครับลุยขึ้นมาครับทิตาธรทิตาธรแตะหนีเอกลักษณ์แล้วจะตามไปเอานี่ครับเอกลักษณ์กระแทกล้มลงไปครับเบียดไหลต่อไหลพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับเอาแล้วครับเมื่อพุทธศิลป์ไม่เป่าเอกลักษณ์ก็ลุยขึ้นมาเอกลักษณ์เปิดมาเอาแล้วเจสซี่เคอร์เลนครับได้บอลควบตะบึงขึ้นมาเจสซี่เคอร์เลนเปิดมาจังหวะนี้โอ้ยวอลวุฒิศรีสุภาครับยังดักทางตัดครุบเอาไว้ได้แล้วไหลเร็วมาให้กับบดินทร์ผาลาบดินทร์ผาช่องเจาะยังไงทางนครราชสีมาใช้บอลยาววางมาเจสซี่เคอร์เลนครับแลบไปอยู่ฝั่งซ้ายไหลย้อนหลังประลองสามอดีโดนเกี่ยวล้มพุทธศิลป์ชี้ไปที่จุดโทษครับโอ้โหเป็นจุดโทษของนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับนี่ครับประลองสาววันดีโอ้โหเรียกจุดโทษให้กับทีมได้แล้วครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นดาวซันโบประจำทีมอย่างเดนิสมูริโล่แหละครับจะดวลกับวรวุฒิศรีสุภาครับเอาละครับดูจังหวะนี้ครับการยิงจุดโทษของเดนิสมูริโลครับว่าจะทำประตูให้กับนครราชสีมาขึ้นนำได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ยิงจุดโทษ5ครั้งเข้าทุกลูกครับมูริโลวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหเข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ0นครราชสีมามาสเตอร์ FC ขึ้นนำการท่าเรือ FCหมายเลข23เดนิสมูริโลถือว่าประตูแรกของนครราชสีมามาสด้า FC ครับมาในช่วงเวลาที่พอดิบพอดีครับยิงเข้าแล้วก็ขอโซโล่กีตาร์สักนิดนึงครับสำหรับเดนิสมูริโลครับ
ประตูที่20ในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นลูกจุดโทษที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ครับชมกันอีกครั้งครับจังหวะเข้าทำฟาวล์ของชาลิวชักปุยครับย่องเข้ามาแล้วก็ยิงไปแม้วรวุฒิศรีสุภาครับจะพุ่งไปถูกทางแต่ด้วยความแรงแล้วก็น้ำหนักที่เข้ามุมพอดีครับทำให้บอลแรงพอที่จะไปสุดก้นตะข่ายพานครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0วอลวูดเนี่ยพุ่งถูกทางแล้วปัดได้นิดนึงนะครับแต่ด้วยความแรงของบอลเลยครับเลยเอาไม่อยู่ครับทดเวลาครึ่งแรก2นาทีครับก็สมเหตุสมผลครับผ่านมาแล้ว1นาทีอาจจะมีทดเกินมานิดหน่อยครับมาอ้าวบดินจับแต่งหาเหลี่ยมอยู่บดินบดินยิงลูกนี้ติดบล็อกครับบอลยังมาเข้าทางนิติพงษ์เปิดมาโดนสกัดเอาไว้แต่ทิ้งไปก่อนเลยนฤพลแล้วผู้ตัดสินมาเป่าลูกวีนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับขึ้นนำการท่าเรือเอฟซี1ประตูต่อ0จากการยิงจุดโทษของเดนิสมูลิโลในนาทีที่45ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับก่อนจะมาชมไฮไลท์ของการแข่งขันในครึ่งแรกกันครับจบครึ่งแรกครับเป็นโคราชนะฮะนำ1ประตูต่อ0จากลูกจุดโทษเดนิสมูลิโลยิงเข้าไปมันเป็นจังหวะที่มาลองสาวันดีอ่ะตะลุยเข้าไปกรอบเขตโทษแล้วชาลิวชักปืน ชักปุยชักปุยชาลิวชักปุยไปทำฟาวในกรอบเขตโทษนะฮะเป็นจุดโทษเดนิสมูริโลก็สังหารเข้าไปครับเกมนี้เนี่ยผมไปภาคนะที่ใต้สนามเลยนะเพราะว่าวันนั้นคุณลงไปข้างใต้สนามหญ้าเลยเหรอไม่ใช่คือในสนามอ่ะในห้องพักจะมีห้องพักนักกีฬาห้องพักผู้สื่อข่าวไปภาคในห้องพักผู้สื่อข่าวตรงนั้นเลยครับเพราะวันนั้นเนี่ยคือมันถ่ายทอดชนกันทุกคู่แล้วมันมีหลายมันมีทั้งที1ที2ห้องพักไม่พอไม่พอห้องพักในกรุงเทพไม่พอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติเวลาบอลชนกันเวลาคุณไปดูฟุตบอลตามสนามแล้วไปนั่งอัศจรรย์ฝั่งที่เป็นประธานบางทีคุณจะเห็นว่าเขามาพากันที่นี่เหรอแม้ที่สนามแพสสเตเดียมของท่าเรือก็มีบางทีเขาจะออกไปพากันข้างนอกเกมเนี้ยผมไปพากที่สนามแล้วช่วงนั้นอะโควิดมันซาซาด้วยผมก็เลยพาครอบครัวพาภรรยาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวโคราชด้วยพ่อแม่ก็ไม่ได้มาเที่ยวโคราชนานแล้วก็ได้ว่าพี่ใช้สรุปคุณจัดหารถตู้ให้เห็นบวกไปเยอะเหมือนกันนะนี่ก็คือครึ่งแรกนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมี1ประตูสักเกมสนุกมากครึ่งหลังผมบอกได้เลยความสนุกทวีคูณเพิ่มกว่านี้แน่นอนช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับไฮไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะฮะเกมที่เราชมในวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาล2020โคราชสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC ก็นำการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกครับผมเดี๋ยวครึ่งหลังฮะผมใบ้ให้เลยว่าโอ้โหยิงกันระเบิดระเบ้อนะฮะดังนั้นครึ่งหลังนี้จับตาดูให้ดีนะฮะถ้าอั้นได้อั้นก่อนอย่าเพิ่งลุกไปเข้าห้องน้ำนะฮะชมครึ่งหลังให้จบแล้วค่อยลุกไปเข้าห้องน้ำครับไปชมกันเลยครับนั้นเป็นฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับนครราชสีมามาสด้า FC ขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0ครับโดยได้ประตูจากเดนิสมูริโลครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับในช่วงครึ่งหลังครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับยังยึดผู้เล่น11ตัวจริงชุดเดิมอยู่นะครับครับตอนนี้เป็นทางนครราชสีมาครับได้บอลแล้วลองยิงไกลลูกนี้บอลกระดอนลงพื้นจังหวะซัดของปลองจริงๆนะบอลอาจจะไม่ตรงกรอบแต่ว่าวรวุฒิครับเลือกที่จะเคลื่อนตัวไปขวาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเปิดฉากมาได้ทักทายก่อนนะครับสำหรับทางนครราชสีมามาสด้า FC ครับแต่ว่าลูกยิงของปลองสาวันดีเนี่ยต้องบอกว่ามันไกลทำให้น้ำหนักเบาเกินไปครับเข้ามือของว่าเอาบอลคืนกลับมาได้ครับการท่าเรือที่ตะทอนให้มาที่บดินบดินเปิดมาให้กับโบนิย่าโบนิย่าพาบอลตะลุยมาโบนิย่าโดนสไลด์ขวางมา
ต้องชมเลยครับนฤพลครับโอ้โหตัดจังหวะมูดิยาได้ดีแต่ว่าการท่าเรือยังไปเอาบอลมาใหม่บดินเปิดเปลี่ยนแกนออกขวามาปกรณ์ดึงบอลลงปกรณ์หาช่องเปิดอยู่ประลองขวางอยู่แล้วให้ย้อนกลับมานิติพงศ์เปิดแล้วโดนสกัดทิ้งยังได้ทุ่มครับได้บุกยังมาเข้าทางนิติพงศ์ให้มาปกรณ์เปิดด้วยซ้ายมาก็ยังโดนมงทำลายจังหวะทิ้งโดยเอกนัทแล้วกวาดขึ้นหน้ามาให้มันพ้นแดนตัวเองไปก่อนครับทางด้านของนครราชสีมาช่วง5นาทีแรกของเกมต้องบอกว่าการท่าเรือ FC นี่ใส่เกียร์5บุกแหลกครับเพื่อจะหวังทำประตูคืนให้ได้ครับทางเพื่อนสะดุ้งโอ้โหปกรณ์เปรมพักน่าจะใบเหลืองครับจังหวะนี้เนี่ยแหละครับไปตัดเกมจีดี้คานยุคครับปกรณ์เปรมพักเลยโดนใบเหลืองไปครับถือว่าเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับแม่จังหวะตัดเกมของทางปกรณ์เปรมพักครับจีดี้คานยุคแกติดเครื่องไปแล้วครับในจังหวะโต้กลับเร็วครับแต่ว่ามือขวาของทางปกรณ์นี่นะครับไปผลักที่ไหล่ของกิติคานยุคคว่ำลงไปเลยครับแล้วก็ผู้ตัดสินไม่รีรอครับที่จะแจกใบเหลืองให้กับปกรณ์ครับเฉลิมพงศ์ครับเปิดฟรีคิกหยอดมาโอ้โหแรงไปเอาสุดท้ายครับโอ้บดินครับฉกไปได้ครับบดินพาราลุยมาบดินลากมาบดินจ่ายทะลุช่องให้โบนีย่าเปิดมาโบลีไม่ได้ยิงโดนจิ้มสกัดโอ้โหต้องแตะทิ้งออกไปทีนึงโอ้แล้วบอลไม่ออกเจสซี่เคเลนแต่ย้อนมาให้วิลานูเอว่ามาที่เคเลนอีกทีนึงอันยุคมีเจสซี่เคเลนวิ่งฉีกไปแล้วขานยุคฝากมาเจสซี่เคเลนเกี่ยวบอลได้ยังไม่ออกเจสซี่เคเลนโดนทิตาทอนขวางอยู่เจสซี่เคเลนเปิดมาไม่ได้จังหวะยิงไม่เต็มครับจีดี้ขานยุคถือว่าจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำเกมขึ้นมาเองครับวางไปที่ฝั่งขวาเจสซี่เคเลนวางมาที่จุดนัดพบอีกครั้งครับกิติคานยุคมารอก่อนที่ได้เหวี่ยงด้วยซ้ายนี่แหละครับข้างถนัดแต่ว่าบอลมันโดนไม่ดีครับเบาไปเข้ามือของวรวุฒิศรีสุภารับไว้ได้ครับจักขุปประสาทเอาให้บอลมาที่เนลสันโบนิยาโบนิยาแข็งขึ้นหน้ามาเอาละครับสวยครับออกเป็นโบนิยาครับอยู่ตรงนี้โบนิยาแหวกมาล็อกแล้วยิงลูกนี้1ประตูต่อ1เลยครับโอ้โหการข้างเรือ MC ตีเสมอได้จากเนลสันโบนิยาครับต้องชมความสามารถเฉพาะตัวของเนลสันโบนิยาครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าหลอกแนวรับของทางนครราชสีมามาสด้า FC เสียทรงเลยครับก่อนที่จะตะบันด้วยขวาเสียบเสาไกลเข้าประตูไปอย่างเด็ดขาดครับความสามารถเฉพาะตัวเลยครับคือมาแบบว่าคนเดียวครับมีอยู่คนเดียวครับจังหวะโต้ของการท่าเรือเนี่ยครับโอ้โหโบนิยาโดนลุม3ครับโอ้ยังหาช่องยิงจนได้ล็อกหลอกเกมรับของนครราชสีมาดูนะครับคนเดียวแท้ๆครับเนี่ยครับโอ้โหหลอกณัฐพงศ์หลอกเอกนัทเนี่ยครับณัฐพงศ์พรวดไปเอกนัทพรวดอีกคนนึงสุดท้ายโดนโบนิยาล็อกตัดมายิงทะลุมือของธนาชัยหนูมราชเข้าไปครับอย่างเหนือเลยครับสำหรับเนลสันโบริยาประตูที่6ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าท่าดีใจที่โทรไปหาใครครับสำหรับเนลสันโบริยาครับนาทีที่58ครับขออภัยครับเป็นนาทีที่57ครับสกอร์มาเท่ากันที่1ประตูต่อ1แล้วฮะได้ลองยิงไกลมากโอ้โหนครราชสีมาเกือบจะขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะใส่ของนฤพลอารมณ์สว่างครับหลังจากเสียประตูตีเสมอนครราชสีมามาสได้4ครับไม่ถอนคันเร่งครับจังหวะสับไกลของนฤพลอารมณ์สว่างจังหวะนี้ใกล้เคียงเลยทีเดียวครับแม่แต่ดูจากด้านหลังนี่ต้องบอกว่าหลุดไปไกลนะครับโอกาสสับไกลยิงของนฤพลเนี่ย2ครั้งติดต่อกันครับจากนอกกรอบเขตโทษครับเราเล่นกันสวยครับเจสซี่เคเลนกับทางเดนิสเวลานูเอว่าครับก่อนที่เคเลนจะพาบอลตะลุยมาหนีศิวกรเคเลนแตะแล้วหนีทางที่ตาวีไปสวยเคเลนมาแล้วเปิดย้อนหลังมาจับแตะหนึ่งทีซัดลูกนี้ติดแล้วยิงอีกทีเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหน่าจะได้ครับนครราชสีมามาสเตอร์เอ็มซีขึ้นนำอีกครั้งจากเดนิสมูลิโลครับปล่อยให้การท่าเรือเอฟซีครับดีใจอยู่แค่3นาทีครับ
นครราชสีมามาสด้า FC ก็ทำประตูฉีกหนีไปเป็น2ประตูต่อ1อีกครั้งครับจากคนนี้แหละครับเดนิสมูลิโลครับต้องชมทางกิติคานยุครับที่แบยิงจังหวะแรกติดเซฟครับก่อนที่จะเป็นทางมูลิโลครับซ้ำดาบ2ไม่พลาดครับต้องชมตั้งแต่ที่เจสซี่เคอร์เลนนะครับไปเอาบอลลากกระชากมาแตะหนีที่ตาวีอักษรสีก่อนจะจ่ายตกมาให้กับจีดี้คางยุกนะครับจับแตกซัดลูกนี้ไปเซฟของวอลวุฒบอลไปเข้าทางเดนิสมูลิโลครับซ้ำจ่อๆเข้าไปครับคือมันดีตั้งแต่ตอนที่เดนิสวิลานูเอวาเนี่ยเล่นกับเจสซี่เคอร์เลนที่ไปช่วยกันหน้าปากประตูตัวเองครับแล้วต่อบอลมาไปถึงเคอร์เลนกระชากใช้ความเร็วใช้สปีดต้นจัดจ้านใช้ทักษะของตัวเองครับตะลุยจนมาได้เปิดให้กับจีดี้คานยุกยิงติดบล็อกวอลวูดแต่ว่ามาโดนมูริโลซ้ำเรียกว่าเหน่งๆเลยเข้าประตูไปครับถือว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับแล้วก็มากอดกับโค้ชโจครับประตูที่21ในฤดูกาลนี้ครับของเดนิสบูลิโลครับมาดูว่าจะสามารถทำแฮตทริกในเกมนี้ได้หรือเปล่าครับการท่าเรือเปลี่ยนตัวครับศิวกรจากคูปัสสายครับออกนะครับเอากานาลินถาวรสักลงยาดิกโบลี่ก็โดนถอดออกเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนลงแทนครับเล่นสูตรสั้นมาประลองฝากบอลมาให้กับจีดี้คานยุกคานยุกดีใส่ก้อยมาแล้วได้โมโอ้โหไม่เข้ากรอบโอ้จังหวะมงของเอกนัทคงเกตครับมาแอบอยู่เสา2ครับสำหรับทางแบ็คขวาของนครราชสีมาครับต้องชมจีดี้คานยุกครับแกดึงจังหวะรอครับให้ทางเอกนัทดึงตัวประกบไปแล้วว่างๆอยู่ตรงนั้นครับได้ขวิดโอ้โหกดลงพื้นแต่ว่าบอลมันถากเสาออกไปนิดเดียวครับนี่ครับโอ้จ่ายร้ายกาจมากครับจีดี้คานยุกโอ้โหจ่ายแบบติดไซส์ก้อยนี่บอลมันเรียกว่าหนีกองหลังของคู่ต่อสู้นะครับไปเข้าทางพักพวกของตัวเองได้อย่างแม่นยำเลยครับขอโจทย์ประกรณ์โดนบีบโดนไล่ให้กลับมาที่นิติพงศ์ก่อนนิติพงศ์ต่อมาให้กับประกรณ์เปิดลูกนี้ไปย้อนหลังโบนิยาแต่ว่าบดินยังเก็บตกได้แล้วปัดลูกนี้ชนคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอแต่ยังมาใหม่ประกรณ์จ่ายมาแล้วตวัดลูกนี้ไปโอ้โหเจอสกัดโดยณัฐพงศ์สาลิยาบอลจะออกหลังแต่ว่าเอกนัทคงเกตไม่ยอมเสียเตะมุมครับยอมเสียแค่ลูกทุ่มบดินทุ่มย้อนมาให้กับทิตาธรคืนมาที่ทิตาวีต่อมาที่นิติพงศ์ครับให้มาการนลินคืนกลับไปที่ทิตาวีออกทางซ้ายสุดมาที่บดินภาราบดินเลี้ยงแล้วให้มาที่อดิศักดิ์ไกรสอนยิงดื้อๆโอ้โหตรงตาข่ายเลยครับโอ้การท่าเรือ FC ได้ประตูตีเสมอจากอดิศักดิ์ไกรสอนครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ซับของการท่าเรือ FC ครับสำหรับทางเอติศักดิ์ไกรสอนครับหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ไม่ทำให้กองเชียร์การท่าเรือ FC ผิดหวังครับบอลจากกฤตภาราครับเขามีโอกาสส่องไกลแล้วก็เลือกไปที่มุมซ้ายของธนชัยหนูราชนี่แหละครับนี่ครับจับบอลได้นิ่งแล้วก็เลือกยิงไปอย่างเลือดเย็นเลยทีเดียวครับเท้าขวาของเขาถ้าเกิดประกบไม่ดีก็อย่างนี้ครับสามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์แล้วก็ทำได้สำเร็จครับดูครับความเฉียบคมเฉียบขาดของอดิศักดิ์ไกรสอนครับระยะไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วแต่นี่คือกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยครับความเฉียบขาดเฉียบคมนั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับสำหรับเจ้ากอล์ฟอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาแสดงให้เห็นถึงความเฉียบขาดในวิญญาณเพชรฆาตการเป็นกองหน้าของเขาครับสัมผัสที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ทันทีครับประตูที่11ในฤดูกาลนี้ของอดิศักดิ์ไกรสอนเข้าไปแล้วครับไกรสอนครับขึ้นมาในนาทีที่70ของเกมครับมารอลุ้นกันว่าอีก20นาทีที่เหลือเนี่ยจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าครับ
ประลองเปิดลูกนี้ลึกไปถึงมือวรวุฒิศรีสุภาครับเอกนัทอ่ะออกไปเป็นทางวราดอนลงมาแต่เมื่อกี้วราดอนอยู่ปุ๊บลงมาปะเปิดทางฝั่งซ้ายซึ่งมันเป็นฝั่งของประลองครับแล้วกลับมาอีกทีคราวนี้ประลองครับแกมายึดฝั่งนี้คืนครับโอ้จังหวะเข้าไปชนกันเนี่ยของวราดอนนะครับวราดอนเนี่ยจริงๆต้องมายืนแบ็คขวาเนี่ยครับเมื่อกี้เหมือนตัวเองเนี่ยขยับไปตำแหน่งที่โดนส่งมาแทนเอกนัทคงเกตนะครับลูกทุ่งของนครราชสีมาทุ่มขึ้นหน้ามาแล้วชนกันอีกแล้วการนลินอีกแล้วครับโอ้โหต้องเหลืองครับการนลินคราวนี้เนี่ยไปชนกับจีดี้คานยุคครับถือว่าเป็นใบเหลืองที่2ของการท่าเรือในเกมนี้ครับนี่ครับแม่จีดี้คานยุคแกพยายามจะกระดกนี้ครับแต่ว่าการนลินเนี่ยโถมดักไว้ทั้งตัวเลยครับจังหวะเปิดฟรีคิกของนครราชสีมาบอลตกพื้นโอ้โหวรวุฒิต้องปัดชกทิ้งออกไปก่อนครับเกือบไปแล้วครับสำหรับการท่าเรือ FC ครับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่ามันกักกันพอดีครับแล้วก็ทางเดนิสบูเอโลครับเข้าไม่ถึงบอลครับโอ้โหด้านหลังนี่เฉลิมพงษ์เกิดแก้วนี่แกออกอาการเสียดายอย่างหนักนะครับวรุษศรีสุภาก็ไม่เสี่ยงครับปัดบอลออกหลังไปไปเตะมุมของนครราชสีมามาสตาร์ FC ครับจีดี้คานยุคครับจางรับหน้าที่เปิดจีดี้คานยุคครับเปิดไปที่เสาสองเอเลตตอลไปบังแต่ว่าเอาไม่อยู่มูริโลมาเปิดกลับมาก็เข้ามือวรวุฒิจะรีบออกเร็วชิดชนกขวางอยู่วรวุฒิรีบเปิดสวนขึ้นมาครับเป่าอยู่ที่ธนาสิทธิ์แต่เจอประลองสาววันดีครับตั้งแต่ลงมานี่ไม่เห็นแกเลยนะครับสำหรับธนาสิทธิ์สิริพลาครับถือว่าได้ทางการท่าเรือ FC ครับเปลี่ยน2คนเลยครับโดยจะส่งนูรุษศรียันเกมครับลงมาแทนโบดินพาลาส่วนอีก1คนครับชาลีชัมปุยครับถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับคนที่จะลงสนามมาแทนก็คือทาวินมหาจิตตาวรครับสำหรับผู้เล่นหมายเลข13นูรุษศรียันเกมลงมาแทนก็เอาไปตัวจี๊ดเทคนิคสูงอย่างนูรูนลงมาก็สไตล์เหมือนกันเลยครับกับทางด้านของบดินตอนนี้ก็จะมีนูรูนมีทางด้านของธนาสิทธิ์นะครับที่แล้วก็เป็นนักเตะที่เลี้ยงกินตัวดีจังหวะนี้วลาดอนแฮนด์บอลครับจังหวะที่จะเอาบอลลงเนี่ยมีใช้ท่อนแขนไปแต่งบอลครับนี่ครับแม่พยายามจะลักไก่ครับแม่แต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ตัดสินตาเร็วครับไปเป็นลูกแฮนด์บอลโอ้โหโดนบีครับที่ตาวียังเตะทิ้งออกมาโอ้ฟาวกันนี่ครับนูรูนลงไปนี่ก็มาเจอทัชนนท์ครับเข้าบวกทัชนนท์ก็โดนใบเหลืองไปครับนี่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาเมื่อสักครู่เองครับแล้วก็นิ้วโอ้โหกังฟูคลิกมาเลยครับโอ้มาน่ากลัวเหลือเกินทัชนนท์นคราวงศ์ครับไม่มีติดเบรกเลยฮะโอ้โหยุกแตะมาเมธีทวีกุลการแต่งมาเข้าทางทัชนนท์จะยิงโอ้โหแต่ว่าทั้งทาวินทั้งการอลินครับมาช่วยกันบล็อกเอาไว้ได้ทันครับถือว่าทำได้สวยครับสำหรับการเข้าทำของนครราชสีมาครับแต่ว่าแนวรับของทางการท่าเรือ FC ครับมาบล็อกไว้ได้เร็วครับแต่มุมของนครราชสีมาครับเป็นทางทะลุช่องมาเอาแล้วได้เปิดหรือเปล่าเปิดมาจังหวะนี้ลุมเดนิสมูริโลไปเวียนเอาบอลแล้วโดนมาสกัดล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับเป็นทางด้านของธนาสิทธิ์เก็บบอลได้ให้การนลินครับการนลินเปิดพุ่งขึ้นหน้ามาเฉลิมพงษ์เก๋าครับปล่อยผ่านไปให้กับธนาชัยหนูราดเลยครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี่ผู้ตัดสินก็มองว่ามูริโลล้มง่ายไปหน่อยเลยครับแต่ว่านครราชสีมาก็ไม่สนใจครับลุยมาใหม่ครับประลองให้ย้อนมาวราดอนเปิดติดเอลิสดอลเลาะ
นูรูนดีทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนก็คืนให้ประลองใหม่ครับประลองเปิดมาให้กับวลาดอนแต่ทาวินครับไปตัดบอลออกมาได้ให้มาที่นูรูนนูรูนโดนอัดประลองจะหนีแต่ผู้ตัดสินเรียกกลับมารับใบเหลืองก่อนครับประลองสาวันดีรับใบเหลืองไปครับสำหรับแบ็กจอมบุกของนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับแม่มาชมจังหวะนี้ครับแม่ทาวินครับเข้ามาแซะแต่ว่าผู้สินปล่อยผ่านครับก่อนที่ประลองครับจะมาขวดทางนุรุศรียานเกมล้มไปนะครับมามูริโลกระโดดเข้ากลางอ้าวผู้ตัดสินเป่าแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันครับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเสมอกับการท่าเรือเอฟซีไป2ประตูต่อ2ครับโดยทางนครราชสีมาครับได้ประตูนำก่อนนะครับจากเดนิสมูเรโลครับในนาทีที่45ครับก่อนที่จะเป็นเนลสันบุริยะครับมาตีเสมอในนาทีที่57ก่อนที่มูเรโลคนเดิมครับจะมาทำประตูให้นครราชสีมามาสด้าเอฟซีนำห่างเป็น 2-1 อีกครั้งครับในนาทีที่60ก่อนที่จะเป็นอริศักดิ์ไกรสอนครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองทำประตูตีเสมอให้กับการท่าเรือ FC ในนาทีที่70ครับทำให้จบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับอุ้ยซีอุ้ยพี่โอ้ยิงกันเดือดโอ้โหยิงโหดมันกระโดดกันมาเลยนะยิงโหดมันโกรธกันจริงๆแต่เกมสนุกต่อให้เป็นเกมสุดท้ายที่มันเหมือนจะไม่ได้มีผลต่อทั้ง2ทีมแล้วนะโตแต่ก็ใส่กันเต็มที่เลยเสมอไป2ประตูต่อ2สุดมันบอลอย่างนี้แหละคนชอบครับเวลาเราเสียเงินไปดูบอลที่สนามอ่ะเสียค่ารถค่าน้ำมันค่าตั๋วค่าอาหารกินค่าอยู่มันต้องไปดูโชว์แบบนี้ครับผมมันต้องดูแบบนี้มันถึงจะสนุกนะแล้วแบบนี้จริงๆมันก็เหมือนเป็นการโชว์อย่างฟุตบอลมันคือโชว์อย่างนึงสำหรับผมอ่ะมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนึงของชีวิตเราครับเหมือนเราไปดูโชว์ทำไมหลายๆคนเวลาบอลเล่นเกมรับทำไมแฟนๆไม่ชอบยิ่งเราอะบางทีอย่างบอลต่างประเทศอะเราชูเราดูโอ้ยทำไปเถอะไม่เป็นไรมูรินโญ่รถบัสขอให้ได้แชมป์เราไม่ได้เสียเงินไปดูดิแต่แฟนในสนามเรานั่งดูแต่ถ่ายทอดสดเราสมมติเราเป็นแฟนทีมเชลซีมูรินโญ่รถบัสแชมป์เราก็โอเคแต่ถ้าลองเราเสียเงินไปดูโชว์เราไปดูเราก็อยากดูโชว์ที่มันสนุกเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นเนี่ยผมสังเกตเลยว่าบอลไทยอะไม่ค่อยมีทีมไหนเล่นเกมรับเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเพราะอยากให้คนมาดูในสนามเยอะๆนะฮะครึ่งหลังมีอีก3ประตูเนลสันโบนิญาเนี่ยตีเสมอให้การท่าเรือก่อนนาทีที่57ก่อนที่เดนิสมูริโลอ่ะจะยิงจ่อซ้ำๆเข้าไปนะให้กับทางโคราชนำนาทีที่61ครับชอบจังหวะเจสซี่เคยเลยอันแหวกโอ้โหตะลุยไปคนเดียวเมืองทองตะเมืองทองปล่อยให้ยืมปีนี้เมืองทองไม่ปล่อยแล้วโอ้โหก็เล่นอย่างนี้เมืองทองบอกไม่ปล่อยแล้วมาตั้งแต่แดนตัวเองอ่ะเฮ้ยเป็นบอลฝรั่งที่แบบว่าเลี้ยงบอลกินตัวเลี้ยงกระชากพาบอลไปดีมากแล้วเร็วมากคือเห็นเลยนะกระชากนี่คือหลุดเห็นเลยนะผมนึกถึงคุณเลยผมเห็นเจสซี่ควอแลนจังหวะนี้ผมภาคอยู่ในใจผมไม่นึกถึงใครเลยนะเฮ้ยมันเพื่อนเราเนี่ยเลยว่ะจังหวะสไตล์คล้ายๆผมเลยนี่ว่ะเออสไตล์คล้ายๆกันเลยอ่ะครับผมคุณเล่นอย่างนี้เลยคุณเล่นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแค่นี้เลยคุณเล่นอย่างนี้เลยเพราะว่าแบ็คซ้ายระดับประเทศจะเอาคุณไม่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะอดิศักดิ์ไกรสอนก็มาทำประตูตีเสมอให้การท่าเรือได้นาทีที่71ก็ยิงดื้อเลยเจ้ากอล์ฟแต่จริงๆประตูที่ทำได้ในวันนี้เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะก่อนหน้าที่อดิศักดิ์ไกรสอนจะยิงเข้าในบดินทร์ผาลักกดไปชนคานดอกนึงโอ้โหลูกนั้นเข้าในสวยมากสนุกมากเกมนั้นนี่สนุกมากจบเกมเสมอกันไปสุดมัน2ประตูต่อ2ครับ2ประตูต่อ2นี่ถือว่าเดือดมากนะสำหรับเกมฟุตบอลแมตช์1เนี่ยนะฮะการที่เดนิสบูริโลทำประตูต่อประตูเพิ่มได้1ประตูในนัดนี้ทำให้จบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขายิงไปซีรีส์รวมเลยนะ21ประตูฤดูกาลที่แล้วนี่ฟอร์มร้อนแรงมากเป็นรองดาวซันโวเป็นรองแค่บาลอสทาเดลี่เพื่อนร่วมชาติบราซิเลียนทาเดลี่เนี่ยกดไป25ลูกครับทั้ง2คนก็ย้ายฮะทาเดลี่เนี่ยก็ไปอยู่กันไปแล้วทีมในเคลีกไปแล้วนะฮะขณะที่บูริโลเนี่ยมาอยู่กับชลบุรี FC แล้วในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่เกมที่ชลบุรีไปเจอขอนแก่นยูไนเต็ดจงอางพยองปรากฏว่าวันนั้นฉลามชนถล่มยับเลยชลบุรีวันนั้นถล่มขอนแก่นไป 7-0 วันนั้นขอนแก่นรู้สึกเขาเหลือ10คนด้วย อย่างไรก็ดีเนี่ยเหลือ10คนแต่ชลบุรียังยิงได้ 7-0 นี่ก็เยอะมากครับแล้ววันนั้นคนที่ซัดคนเดียวไป4ลูกคือเดนิสบูริโลเดนิสบูริโลยิง4ลูกทำให้เขากลายเป็นนักเตะ
คนที่2ในประวัติศาสตร์ไทยลีกที่ยิงเกิน3ประตูในนัดเดียวคนแรกลูเคียนชื่อคนแรกคือลูเคียนหลายคนลืมชื่อไปแล้วนะครับลูเคียนก็ชลบุรีลูเคียนเนี่ยเคยทำไว้5ประตูเมื่อปี2019ครับนะฮะยังไม่มีใครถึงขั้นยิง5ลูกเท่าลูเคียนนะนะแต่ว่ามูริโล่เนี่ยกดไป4ลูกครับถ้าคุณไม่เลิกถ้าคุณไม่ออกนอกลู่นอกทางไอ้สถิตินี่ไม่ใช่ของลูเคียนก็ถ้าย้อนไปเนี่ยสถิติตอนที่ผมติด U13 เนี่ยแมตช์นึงผมยิงได้7ลูก8ลูกโอ้โหผมเลี้ยงหลบที7 8ตัวนะโชคดีของลูเคียนแล้วก็โชคดีของวงการฟุตบอลประเทศไทยด้วยที่คุณเลิกก่อนไม่บางทีวงการฟุตบอลไทยต้องมีนักเตะแบบนี้เดี๋ยวมันขาดไปใครทีมไหนมีคุณก็แชมป์ไม่มีคนขาดแชมป์ดีมันก็ไม่สนุกนั่นแหละครับเนื้อหาสาระที่เรามาฝากกันในวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะกับไฮไลท์ไทยลีกนะฮะมูริโล่นิดเดียวเองมาเรื่องผมเนี่ยก็มูริโล่มันโอ้โหเสนอตั้งกี่ตอนไม่ว่าจะเป็นท่าดีใจนู่นนี่นั่นมูริโล่คนรู้จักเยอะแล้วนะฮะเรื่องคุณดีกว่าตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนนามสกุลแล้วสนุกออกวันนี้เวลาหมดเวลาฮะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ